สวัสดีค่ะนักเรียนในวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้เราก็จะมาพบกันนะคะในเรื่องของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะคะพุทธศาสนิกชนตัวอย่างในชั้นนี้นะคะเราก็นำตัวอย่างของพุทธศาสนิกชนมาให้นักเรียนได้ศึกษากันสองท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวเป็นใครบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็ต้องรู้จักก่อนว่าพุทธศาสนิกชนหมายถึงอะไรนะคะและเป็นตัวอย่างให้เราได้อย่างไรนะคะคำว่าพุทธศาสนิกชนก็คือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะแต่เป็นตัวอย่างให้เราได้เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นนะคะได้นำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัตินะคะเป็นบุคคลที่ได้ที่เราควรจะศึกษานะคะแล้วก็นำสิ่งที่เราได้ศึกษาจากท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะไปปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะท่านเหล่านี้ก็ยังเป็นกำลังสำคัญนะคะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วยนะคะเราไปดูกันว่าบุคคลเหล่านี้นะคะมีลักษณะที่โดดเด่นอย่างไรนะคะหรือเราควรจะศึกษาคุณธรรมแบบอย่างของท่านนั้นอย่างไรบ้างค่ะค่ะพุทธศาสนิกชนตัวอย่างท่านแรกนะคะที่เราจะได้ศึกษาประวัติของท่านก็คือสมเด็จพระสังฆราชสาปุสสะเทโวนะคะท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปศึกษาในคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสาปุสสะเทโวประสูติเมื่อวันพระราชบดีที่21สิงหาคมพุทธศักราช2356มีพระนามเดิมว่าสาพระองค์ทรงเป็นสามเณรปริยัติ9ประโยครูปแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครั้นเมื่อพระชนสาครบ20ปีทรงอุปสมบทณวัดราชาธิวาสมีพระนามฉายาว่าปุตโสเมื่อทรงอุปสมบทได้6พรรษาได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะที่พระอมรโมลีทรงอยู่ในฐานะพระเถระผู้ใหญ่จำนวน10รูปผู้เป็นต้นวงแห่งคณะธรรมยุทธ์ต่อมาทรงลาสิกขาออกไปครองชีวิตคฤหัสถ์อยู่ระยะหนึ่งและทรงกลับมาอุปสมบทอีกครั้งในรัชกาลที่4ณวัดบวรนิเวศวิหารมีพระนามฉายาว่าปุสสะเทโวเมื่อทรงอุปสมบทแล้วทรงเข้าแปลพระปริยัติธรรมอีกครั้งหนึ่งและทรงแปลได้ทั้งหมด9ประโยคด้วยเหตุนี้จึงมักมีผู้กล่าวถึงพระองค์ด้วยสมญานามพิเศษว่าสังฆราช18ประโยคเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุสสะเทโวขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันพุธที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2436เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชในราชทินนามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเป็นพระองค์แรกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสาปุสสะเทโวทรงเป็นประธานในการสังคายนาพระไตรปิฎกและจัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือด้วยอักษรไทยเป็นครั้งแรกและทรงนิพนธ์เรื่องต่างๆไว้กว่า100เรื่องทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดเป็นพระภิกษุสมเด็จพระสังฆราชสาปุสสะเทโวซึ่งพระชนม์เมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2442สิริพระชนสาได้87ปีทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา5ปี1เดือน
ค่ะในสไลด์นี้นะคะให้นักเรียนจดนิดนึงนะคะในเรื่องของคุณธรรมนะคะคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างนะคะของสมเด็จพระสังฆราชสาปุสสะเทโวนะคะที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคุณธรรมประการแรกนะคะก็คือความขยันหมั่นเพียรนะคะศึกษาหาความรู้นะคะเนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชสาปุสสะเทโวนะคะได้รับปริยัติธรรม9ประโยคนะคะซึ่งเป็นเหมือนเป็นการ เรียนนะคะในชั้นเรียนจบในชั้นสูงสุดนะคะในทางพระพุทธศาสนานะคะตั้งแต่ยังเป็นสามเณรนะคะด้วยความขยันหมั่นเพียรนะคะของท่านนะคะแล้วก็มาได้ปริยัติธรรม9ประโยคอีกครั้งหนึ่งตอนที่เป็นพระภิกษุจึงได้รับสมญานามว่าปริยัติธรรม18ประโยคนั่นเองนะคะคุณธรรมที่2นะคะที่เราควรนำมาเป็นแบบอย่างก็คือทรงมีความกตัญญูนะคะพระองค์ทรงมีความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนานะคะในการที่ได้นะคะศึกษาหาความรู้นะคะปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนแล้วนะคะก็ยังช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรานะคะนี่คือคุณธรรมแบบอย่างนะคะของสมเด็จสาปุสสะเทโวนะคะนักเรียนดูนะคะสไลด์ที่มีรูปดาวให้นักเรียนจดลงไปในสมุดด้วยนะคะเพื่อจะได้ไว้ทบทวนนะคะในแต่ละหัวข้อนะคะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะคะท่านมีชื่อว่าอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะคะอาจารย์เสถียรโพธินันทะนี้นะคะเดิมเป็นบุตรนะคะของพ่อเป็นชาวจีนนะคะเป็นชาวจีนมีนามว่านามสกุลนะคะว่าแซ่ตั้งนะคะมีแม่นะคะเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยก็เลยได้ใช้นามสกุลของแม่นะคะด้วยต่อมาชื่อโดยใช้นามสกุลว่ากมลมานนะคะกมลมานพ่อต่อมานะคะอายุได้19ปีโอ้ขอโทษค่ะ20ปีก็ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นโพธินันทะนะคะซึ่งคำว่าโพธินันทะนี้นะคะแปลว่าผู้มีความพอใจนะคะผู้มีความพอใจในการตรัสรู้นะคะคุณสมบัติก่อนที่จะไปคุณสมบัตินะคะเดี๋ยวมาดูประวัติของอาจารย์เสถียรโพธินันทะคร่าวๆนิดนึงนะคะท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะนี้นะคะจากที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะเดิมมีพ่อนะคะเป็นชาวจีนนามสกุลขอโทษค่ะนามสกุลแซ่ตังนะคะแซ่ตังแล้วก็แม่เป็นคนไทยนะคะนามสกุลกมลมานอาจารย์เสถียรโพธินันทะจึงใช้นามสกุลกมลมานนะคะซึ่งเป็นนามสกุลของแม่ที่อยู่ในเมืองไทยนี้เป็นเวลา20ปีเพราะอายุได้20นะคะก็ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นโพธินันทะนะคะท่านอาจารย์เสถียรนะคะเป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีปัญญานะคะมีปฏิภาณดีเยี่ยมนะคะมีความจำเป็นเลิศนะคะท่านเนี่ยได้สำเร็จการศึกษานะคะในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะแล้วก็ได้เรียนภาษาจีนซึ่งโชคดีที่ว่าคือพื้นเดิมเนี่ยคือมีพ่อเป็นคนจีนอยู่แล้วนะคะใช้เวลาเพียง2ปีเท่านั้นนะคะในการศึกษาภาษาจีนนะคะแล้วก็ได้อ่านพระไตรปิฎกนะคะด้วยท่านด้วยที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศนะคะได้อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็คัมภีร์ของพระพุทธศาสนานะคะที่เป็นภาษาจีนได้อย่างดีแล้วก็มีความเข้าใจแตกฉานนะคะแล้วก็ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านได้ศึกษาค้นคว้านะคะแล้วก็เป็นผู้ที่แปลปาฐกถาธรรมนะคะจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
นี่คือความสามารถของท่านนะคะสำหรับท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะจากที่ท่านเนี่ยได้เรียนภาษาจีนไปเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะคะก็มีความแตกฉานในเรื่องของการอ่านการแปลนะคะพระไตรปิฎกก็ได้นำมาแปลปาฐกถาธรรมนะคะโดยตอนนั้นนะคะท่านมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะก็เป็นผู้ที่มีบทบาทนะคะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะในด้านของการแต่งบทความนะคะเป็นนักเล่าเรื่องนะคะเป็นนักปาฐกถาก็คือนักพูดนะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งยุวพุทธิกะสมาคมนะคะยุวพุทธิกะสมาคมซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการที่ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นนักประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะด้วยท่านเนี่ยได้เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความจำดีเยี่ยมนะคะจนทำให้ได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ในวงการศาสนานะคะสำหรับพระอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตอนที่ท่านอายุได้23ปีนะคะก็ได้รับนะรับเชิญนะคะจากมหาวิทยาลัยขอโทษค่ะจากมหามกุฏราชวิทยาลัยนะคะให้เป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชาพระพุทธศาสนานะคะได้รับเชิญไปแล้วก็ยังมีงานนิพนธ์นะคะมีงานนิพนธ์แล้วก็แปลพระสูตรจีนนะคะภาษาจีนนั่นเองได้รับให้แปลนะคะแล้วก็หนังสือแล้วก็ผลงานดีเด่นอีกมากมายนะคะอย่างเช่นเมธีตะวันออกนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือนะคะซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกนะคะว่าเป็นหนังสือดีนะคะเป็นหนังสือดีเรามาดูนะคะคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างสำหรับท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะคะอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะคะมีคุณธรรมที่เราควรจะยึดถือเป็นแบบอย่างนะคะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะนั่นก็คือท่านเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะจากที่ครูได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือตั้งแต่เล็กนะคะจนกระทั่งอายุ20ปีเนี่ยนะคะก็ได้เปลี่ยนนามสกุลนะคะเป็นโพธินันทะซึ่งหมายถึงเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะมีปัญญาแล้วก็ไปหาความรู้จนกระทั่งเรียนจบและใช้เวลาอันสั้นนะคะในการศึกษาภาษาจีนนะคะแสดงว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะจนใช้ได้เป็นนักปาฐกถาที่มีอายุเพียงน้อยนิดนะคะเพียง23ปีเท่านั้น2ค่ะเป็นผู้เผยแผ่ศาสนานะคะคำว่าเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาพระพุทธศาสนานั่นก็คือท่านเนี่ยได้ทรงนำความรู้ที่ได้นะคะไปแปลนะคะแปลไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะคะหรือเป็นผู้บรรยายเป็นนักปาฐกถานั่นก็คือเป็นการนำพระพุทธศาสนานะคะไปเผยแผ่ให้กับผู้อื่นนะคะได้รับรู้ด้วยนะคะนี่คือคุณธรรมนะคะที่ควรเป็นแบบอย่างทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราทราบคุณธรรมที่ควรเป็นแบบอย่างนะคะของพุทธศาสนิกชน2ท่านไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคุณธรรมแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนคุณธรรมนะคะที่เรานำควรจะนำมาเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะก็คือการประพฤติปฏิบัติดีนะคะตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอันนี้พูดถึงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นบุคคล2ท่านนี้แต่หมายถึงพุทธศาสนิกชนตัวอย่างทำไมเราถึงได้เรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนตัวอย่างเพราะเขามีการประพฤติปฏิบัติที่ดีนะคะแล้วก็ทำตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา2ค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นนั้นปฏิบัติตามนะคะ3เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะนี่คือ
คุณธรรมนะคะของพุทธศาสนิกชนที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเราได้นะคะมีความเสียสละอุทิศตนต่อส่วนรวมและสามารถทำประโยชน์ต่อชาติและศาสนานะคะอันนี้คือคุณธรรมแบบอย่างนะคะที่เราควรจะนำไปประพฤติปฏิบัติตามนะคะสำหรับการเป็นชาวพุทธของเรานะคะเป็นชาวพุทธของเราหรือที่เรียกว่าพุทธมามกะนั่นเองนะคะเราก็ควรนำแบบอย่างนะคะคุณธรรมเหล่านี้ไปใช้นะคะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานะคะเพื่อที่พระพุทธศาสนาของเราจะได้อยู่ยั่งยืนต่อไปนะคะทีนี้มาดูใบงานนี้นะคะก็ให้นักเรียนทำลงไปในสมุดวิชาสังคมได้เลยนะคะเป็นใบงานที่5สำหรับวิชาสังคมศึกษาเรื่องพุทธศาสนิกชนตัวอย่างก็จะเป็น เรื่องสุดท้ายนะคะในหน่วยที่2ของพระพุทธศาสนานะคะใบงานนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนหัวข้อไว้เลยค่ะใบงานที่5พุทธศาสนิกชนตัวอย่างเขียนลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกนะคะจากพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง2ท่านที่ครูได้นำมาให้นักเรียนได้เรียนนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถไปเปิดอ่านได้ในหนังสือพระพุทธศาสนานะคะในหนังสือพระพุทธศาสนาเล่มนี้นะคะนักเรียนในหน้า25นะคะถึง27อันนี้นักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองนะคะในหน้า25ถึง27ให้นักเรียนเลือกนะคะแนวทางการปฏิบัติตามข้อคิดจากประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่างอันนี้ก็คือเลือกมาว่าจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชสาปุสเทโวหรืออาจารย์เสถียรโพธินันทะนะคะหนูก็เขียนไปว่าแนวทางการปฏิบัติตามข้อคิดจากพุทธประวัติขอโทษค่ะจากประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่างแล้วก็ใส่ชื่อลงไปตามที่นักเรียนต้องการนะคะต้องการตามที่นักเรียนเลือกนะคะเลือกมา1ท่านเท่านั้นข้อที่2คือขอโทษค่ะข้อที่1เมื่อกี้หนูเลือกไปแล้วใช่มั้ยคะว่าหนูจะเลือกแนวทางการปฏิบัติจะตามข้อคิดจากประวัติของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างท่านใดหนูก็เลือกมาแล้วก็เขียนข้อคิดมา1ข้อนะคะข้อคิดมา1ข้ออย่างเช่นในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของการใฝ่เรียนใฝ่รู้นะคะของอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะคะหรือความขยันหมั่นเพียรของสมเด็จสาปุสเทโวเลือกมาแค่1ท่านและ1ข้อและหนูตอบด้วยว่าข้อที่2ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่างเช่นนักเรียนเลือกความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของสมเด็จสาขอโทษค่ะของอาจารย์เสถียรโพธินันทะใช่ไหมคะหนูก็ตอบว่าจากผลจากการปฏิบัติเป็นอย่างไรหนูใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วหนูจะเกิดผลยังไงคะทำให้หนูเป็นยังไงคะหนูก็จะเรียนหนังสือได้รู้เรื่องเรียนเก่งเข้าใจใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะขอแค่คนละ1ข้อนะคะขอแค่คนละ1ข้อเท่านั้นแนวทางของใครแล้วก็เลือกคุณธรรมหรือข้อคิดที่นำมาเป็นแบบอย่าง1ข้อนะคะเสร็จแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรนะคะเลือกมาคนละ1ข้อทำลงในสมุดได้เลยนะคะนักเรียนสำหรับในคลิปของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าสงสัยตรงไหนนักเรียนลองไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในหนังสือเรียนหนังสือที่ครูแจกไปทั้งสังคมและประวัตินักเรียนเปิดอ่านได้เลยนะคะในแต่ละเรื่องที่เราได้เรียนไปนะคะสามารถอ่านทบทวนได้นะคะเพื่อนักเรียนจะได้ไม่ลืมแล้วก็ในสมุดนะคะที่ครูให้จดไปนะคะก็จดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเทอมมานะคะครูก็จะเก็บเป็นคะแนนนะคะเป็นคะแนนเก็บให้กับนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะได้
มีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากรู้แล้วก็สามารถจะทำข้อสอบได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนกันนะคะก็ขอให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ